ก็โอเคนะครับก็มีกิจกรรมดีๆนะครับจากช่องน้องคาคาล็อตนะครับเป็นช่องใน YouTube นะครับก็น้องๆก็เขามีกิจกรรมนะครับแจกเป็นเลื่อนขั้นอันใหม่ครับก็คือเลื่อนขั้นสิทธิ์สูงใหม่อ่ะก็จํานวน5รางวัลเลยนะครับผมช่องนี้คือแบบช่องนี้คือช่องนี้แจกจริงแจกหนักว่าเลยครับน้องๆก็อย่าลืมไปกดติดตามนะครับเดี๋ยวพี่แมวจะทิ้งลิงก์กิจกรรมคลิปสําหรับไอ้แจกเลื่อนขั้นสิทธิ์พิเศษนะครับน้องๆก็รอไปรับชมไอ้ข้างล่างนะครับเดี๋ยวพี่แมวจะทิ้งคลิปทิ้งลิงก์ไว้ให้นะครับสำหรับไปร่วมเล่นกิจกรรมนะครับช่องนี้แจกหนักแจกจริงอย่าลืมไปกดติดตามเขาเยอะๆกันนะครับผมMój das ma gram, więc chodź do tańca, gdy wiąż to szansa i los nam gra. Mam duszę starca, nie umiem walca, na palcach gram, na palcach gram. โอเคครับก็กราบสวัสดีมิตรรักแฟนเกมฟรีไฟร์ทุกๆท่านนะครับยินดีต้อนรับสู่ช่อง DN Cat นะครับวันนี้พี่แมวก็อาจจะไม่ได้แบบว่าอาจจะต้องขออภัยนะครับที่ผมไปบอกคนดูว่าพี่แมวไม่ได้ลงคลิปปล่อยนะช่วงนี้พี่แมวต้องกราบขออภัยด้วยนะครับกราบขอโทษคนดูด้วยนะครับสำหรับเรื่องคลิปที่จะลงว่าวันนี้ก็มาลงวันพฤหัสมันศุกร์เนาะต้องขออภัยแต่พี่แมวจะลง4คลิปนะครับอาทิตย์นี้ก็คือพฤหัสศุกร์เสาร์อาทิตย์เนาะเพราะว่าจะรอกิจกรรมใหม่เหมือนกันนะไอ้กิจกรรมไอ้มาโพนี่อ่ะยูนิคอนน่ะพี่แมวรอมันก็ยังไม่มานะพี่แมวก็ไม่เป็นไรนะพี่แมวก็ลองแบบทำคลิปแบบว่าของมาใหม่แล้วกันนะครับก็โอเคนะพี่แมวก็ขออภัยนะพี่แมวก็ไปดันแรงมาครับช่วงนี้ก็แบบว่าดันได้ขึ้นแดงเร็วๆเนาะจะได้แบบว่ามาทำคลิปแบบเต็มที่นะครับนะไอที่หายไปนี่คือไปดันแรงนะครับต้องขออภัยด้วยนะครับก็โอเคนะเดี๋ยวพี่แมวพามาดูหัวข้อที่1กันเลยนะครับก็คือไอชุดใหม่ไอชุดลายสก็อตจะนะครับที่แมวเคยพูดเมื่อหลายคลิปที่แล้วนะน้องอาจจะบอกพี่มาจริงหรือเปล่าพี่แมวจะเปิดให้ดูนะครับในโหมดแรงนะครับแล้วก็นี่ครับอันดับที่ประมาณเนี่ยอันดับที่6ของเซิร์ฟเนี่ยน้องมาดูนะเขาที่ชื่อ KSK อะไรเนี่ยน้องมาดูเห็นปะเสื้อเขาเนี่ยเห็นไหมนี่คือเสื้อที่แมวเคยพูดเห็นไหมที่มันเป็นเซตไอจากกิจกรรมที่เป็นเสื้อลายสก็อตนี่คือเสื้อเขาของเขาเข้ามาแล้วนะครับเป็นลายสก็อตสีแดงนะครับแล้วก็เสื้อข้างในสีขาวกางเกงก็ขาเด็บๆแล้วรองเท้าผ้าใบปกตินะทรงผมอาจจะเป็นเลดลองเลดดอกนะครับแต่เขาไม่ได้ใส่เซตเต็มนะเขาใส่แค่เสื้ออย่างเดียวเนาะเป็นไงพี่แมวบอกแล้วว่าเสื้อมาจริงพี่ไม่ได้โกหกใครเลยอ่ะนะน้องๆนะก็โอเคเรามาเริ่มหัวข้อที่2กันเลยนะครับก็เป็นทางด้านของไอ้ปืนใหม่นะครับเห็นหลายคนพูดกันว่าปืนใหม่พี่แมวก็ไม่ค่อยชัวร์แต่พี่แมวลองดูหลายภาพมันแบบภาพหลุดข้อมูลมันเริ่มแบบมันเริ่มมานะครับเป็นปืนใหม่รูปทรงเนี่ยพี่แมวไม่รู้ชื่อปืนแต่พี่แมวเคยได้ยินนะครับเหมือนคนเคยเรียกปืนนี้ว่าปืนกระเหลี่ยงนะครับเป็นปืนแบบออกแนวเป็นปืนกลแบบปืนกลร้อยนัดอะรู้สึกว่าช่วงนี้ปืนกลในฟรีไฟร์ก็มีทั้งหมดปืนร้อยนัดใช่ไหมฮะร้อยนัดก็นานๆทีจะดรอปนะเพื่อแบบว่าแล้วก็มี M60 รู้สึกถ้าร้อยนัดมาอีกนี่คือมันก็ยังไงอยู่นะพี่แมวคิดว่าไอ้ปืนนี้ก็ถ้าเราดูจากของแต่งแล้วเนี่ยมันสามารถใส่ได้ทั้งของจุกเก็บเสียงแล้วก็มาเส้น1มาเส้น2มาเส้น3นะครับแล้วก็ใส่ได้ทั้งของขาตั้งแล้วก็จับ1จับ2จับ3ได้แล้วก็ใส่ได้แค่2อย่างนะสะโขกก็ใส่ไม่ได้พี่แมวคิดว่าไอ้ปืนนี้น่าจะมีสะโขก2แบบติดตัวของมันเองนะสำหรับเจ้าปืนกระเหลี่ยงนะครับพี่แมวคิดว่ากระเหลี่ยงร้อยนัดแล้วกันนะครับก็โอเคนะครับเรามาอยู่กับหัวข้อที่3นะครับเป็นทางด้านของปืนลูกซองใหม่นะครับก็คือเป็นภาพนะครับจากอินสตาแกรมนะพี่แมวเราไปดูมาเป็นภาพอินสตาแกรมนะครับเป็นปืนลูกซองชื่อปืนนี้มันชื่อว่า AA12 นะ AA12 แหละมันเป็นลูกซองทุกแม่เราไปดูนี่มันเป็นเหมือนเป็นปืนตระกูลระยะประชิดนะครับก็ตระกูลเหมือนพวกลูกซอง M1014แหละแต่มันเป็นลูกซองนะครับเป็นลูกซองออกแนวเหมือนอารมณ์เหมือนสแปนนะแต่เป็นลูกซองที่ค่อนข้างที่จะรัวนะครับเพราะว่าเป็นพี่แมวเคยเล่นเกม PV พี่แมวคิดว่าไอ้ลูกซองเนี่ยเป็นลูกซองค่อนข้างที่แบบว่ารัวมากถามว่ารัวพอกับปืนกลพอกับปืนลูดไหมอาจจะไม่อย่างนั้นนะแต่ก็พี่แมวคิดว่าความเร็วน่าจะใกล้เคียงกับ MP40 แบบว่า P90 MUMP อะไรเงี้ยแต่ก็แบบว่าดาเมจก็ยังมีความแรงนะครับแต่ก็ต้องอยู่ที่ระยะนะครับสำหรับเจ้าปืนนี้นะก็ของแต่งเนี่ยพี่แมวก็ไม่ค่อยชวนครับแต่พี่แมวคิดว่าถ้าจะเป็น AA12 เนี่ยพี่แมวคิดว่ามันน่าจะใส่ด้านของเป็นไอ้ท้ายปืนอ่ะพี่แมวคิดว่าน่าจะใส่ได้แค่ท้ายปืนอย่างเดียวนะเหมือนพวกปืนอาจจะใส่เป็น C-Mag Vel 1 Vel 2 Vel 3ก็ได้นะครับเหมือนสแปนนะใครจะไปรู้นะครับก็นะพี่แมวคิดว่าเจ้าปืนนี้ก็มีโอกาสที่จะเข้ามาเหมือนกันนะว่าลูกซองก็ในเกมก็มีน้อยนะครับนะอยากให้มาเยอะๆนะครับก็โอเคครับเรามาอยู่กับหัวข้อที่4นะครับเป็นด้านของสกินปืนนะครับ M4A1 นะครับเป็นสกินออกแนวสีสายลุงว่ะออกแนวมันเป็นลายสายลุงบ้างทุกคนพี่แมวคิดว่าสกินนี้น่าจะเป็นออกแนวสายลุงมีสีเขียวสีส้มสีเหลืองสีชมพูสีฟ้าออกแนวแบบมันเป็นลายสีลุงแหละเพราะมันมีทุกสีเลยก็มีความสวยเหมือนกันนะอาจจะไปอยู่ในตู้ลักกี้หรือเป็นกล่องให้เปิดก็อะไรก็ว่ากันไปนะครับก็โอเคนะครับเรามาอยู่กับ
หัวข้อที่5นะครับเป็นทางด้านของสกิน AK นี่เป็นสกิน AK ก็โอ้โหเป็นสกินที่แมวคิดว่าสวยมากครับเป็นสกินที่แมวคิดว่าเป็นน่าจะเป็นสกินออกแนวแบบวาเลนไทน์ออกแนวแบบลายหัวใจเห็นป่ะมันมีลายหัวใจตรงท้ายปืนเห็นป่ะแล้วก็ออกแนวโทนสีก็ออกจะเป็นสีฟ้ากับสีชมพูนะพี่แมวคิดว่าโทนสีก็ประมาณนี้แหละ2สีนี้คิดว่ามีความสวยเหมือนกันนะสำหรับเจ้า AK นี้นะแต่ความสามุมความสามารถเนี่ยพี่แมวก็ยังไม่ค่อยแน่ใจหรือยังไม่ค่อยแบบว่ายังไม่ค่อยชัวร์แต่พี่แมวคิดว่า AK นี้เนี่ยเป็น AK ค่อนข้างที่จะสวยเนาะอยากให้มีเอฟเฟคอะไรนิดนึงน่าจะแบบมีความเท่นะครับก็โอเคนะครับเรามาอยู่กับหัวข้อที่6นะครับเป็นทางด้านของสกินปืนนะครับสกานะครับถ้าดูจากภาพเนี่ยน่าจะเป็นสกานะแต่เป็นสกาออกแนวสกินลายซามูไรหรือเปล่าหรือลายคาบุกิแต่พี่แมวคิดว่าน่าจะเป็นลายซามูไรมากกว่าลายแบบออกแนวโชกุนอ่ะที่เป็นแบบว่านักรบหัวหน้าเผ่าซามูไรอ่ะพี่แมวชอบมากครับลายซามูไรถ้าในธีมนี้เนี่ยคิดว่าน่าออกแนวสีน้ำตาลปนเนื้อน้ำตาลเนื้อน้ำตาลกับสีเนื้อนะครับปนกันไปสลับกันก็มีความเท่นะครับของความเป็นซามูไรญี่ปุ่นนะพี่แมวคิดว่าสกินลายนี้นี่คือทุกพี่แมวคิดว่าสกินที่พี่แมวพูดมาพี่แมวคิดว่าเนี่ยมีพี่แมวคิดว่าโอกาสเข้ามาค่อนข้างที่จะเยอะเหมือนกันนะเพราะว่าสกินนี้ก็เป็นแบบว่าเขาก็ร่างแบบไว้แล้วนะครับก็โอเคนะครับเรามาอยู่กับหัวข้อที่7นะครับเป็นทางด้านของ P90 นะครับ P90 สีแดงครับแน่นอนว่า P90 ก็เพิ่งมาใหม่แบบว่าเป็นปืนน้องใหม่นะครับพี่เมียวคิดว่าปืนนี้เนี่ยน่าจะมีสกินนิดนึงนะพี่เมียวคิดว่าสกินเจ้าหมอนี่พี่เมียวเคยพูดแล้วนะครับรู้สึกว่าพี่เมียวเคยพูดเมื่อก่อนนานู้นนะครับหลายคลิปแล้วเนาะมันเป็นสกินออกแนวลายพรางเขียวๆนะครับแต่อันนี้มันเป็นสีแดงนะไม่แน่ครับพี่ก็สวยอาจจะเป็นสกินแบบว่ามาแพ็คคู่อะไรอย่างเงี้ยแต่พี่เมียวคิดว่าสกินสีแดงก็มีความสวยนะครับสำหรับ P90 นะใครเป็นสาวกแล้ว P90 แต่พี่เมียก็ชอบใช้ MP40 มากกว่า P90 แต่ P90 ก็มีความโกงนะตรงที่แม็กมันเยอะครับแล้วก็เป็นปืนที่ต้นเกมเนี่ยค่อนข้างที่จะโหดแน่นอนครับน้องๆคือแบบก็จริงครับแล้วก็สกินก็มีความสวยนะครับผมน้องๆก็โอเคนะครับเรามาอยู่กับหัวข้อที่8นะครับเป็นหัวข้อเป็นทางด้านของแว่นใหม่นะครับถ้าเราดูจากรูปเนี่ยน่าจะเป็นแว่นใหม่นะครับเป็นแว่นแว่นลายแบบว่าลายค่อนข้างที่จะกวนๆนิดนึงนะครับแบบว่ามีความเท่มันเป็นแบบว่าแว่นตากลมๆสองข้างนะครับแล้วก็เป็นเหมือนลายแบบวนๆนะครับที่เป็นแบบว่าวนๆขาวสลับดำเป็นลายแบบมึนๆงงๆครับหน้ากากออกแนวแบบมึนๆแบบเบลอๆหน้ากากนี่คือแบบไอ้แว่นตานี่คือแบบเป็นหน้ากากเป็นแว่นตานะไม่ใช่หน้ากากเป็นแว่นตาแบบมึนๆงงๆเป็นวงๆสีดำๆขาวๆนะครับก็มีความสวยนะครับแล้วหน้ากากนี้เนี่ยไม่ใช่แล้วก็แว่นตาเนี่ยครับก็สามารถใส่ได้ทั้งตัวผู้ชายแล้วก็ตัวผู้หญิงเลยครับค่อนข้างที่จะแบบว่ามีความแบบก็คุ้มนะแล้วก็มีความสวยนะครับสำหรับเจ้าหน้ากากมึนงงนี่นะครับแล้วก็สามารถใส่ทั้งชายทั้งหญิงเลยนะถือว่า perfect very good เลยครับผมก็โอเคนะครับเรามาอยู่กับหัวข้อที่9นะครับข้อสุดท้ายและกระท้ายสุดนะครับเป็นทางด้านของหน้ากากขนนกนะครับก็คือกิจกรรมทางด้านของกิจกรรมใหม่นะครับของบราซิลนะครับเดี๋ยวพี่เมียจะขึ้นรูปเป็น2ช็อตละกันโอเคเดี๋ยวขึ้นรูปช็อตแรกนะครับเป็นรูปเหมือนเป็นกิจกรรมนะครับเป็นหน้ากิจกรรมของเขานะครับเป็นก็คือกิจกรรมแบบว่าแบ่งเป็น2ฝั่งนะครับก็คืออีกอันนึงเป็นใช้ขนนกแรกอีกอันนึงใช้เป็นโคเคนมันเป็นเหมือนเป็นลายบราซิลอะไรสักอย่างไม่รู้ครับก็เอาไว้แลกพวกชุดแซมบงแซมบ้าเห็นไหมบอกแล้วว่ากิจกรรมนี้คือแบบว่าของจริงแต่พี่เมียคิดว่าน่าจะเป็นกิจกรรมของต่างประเทศเนาะแต่ถามว่ามีโอกาสเข้าไทยไหมอันนี้ก็อีกอย่างนึงนะครับก็โอเคนะครับเรามาดูหน้ากากกันบ้างดีกว่าเราดูตัวหน้ากากกันดีกว่าตัวหน้ากากเนี่ยถ้าเราดูจากหน้ากากเนี่ยมันจะเปิดจากกล่องนะครับพี่เมียคิดว่ากล่องเนี่ยน่าจะเอาขนนกเนี่ยมาแลกกล่องอีกทีแล้วก็กล่องเอาเปิดได้หน้ากากขนนกนะครับมันเป็นหน้ากากออกแนวสีเขียวสีเหลืองสีแดงออกลายเลกกี้เลกกี้นิดนึงแบบลายแบบซัมบ้าออกไม่ออกแนวสายลุงนะครับเป็นหน้ากากปกตินะก็หน้ากากนี้ก็สามารถใส่ทั้งได้ทั้งเพศชายแล้วก็เพศหญิงนะครับตัวละครชายตัวละครหญิงก็หน้ากากนี้ก็เปิดจากกล่องเอานะครับพี่เมียก็จะขึ้น3รูปให้ดูเลยเนาะก็มีความสวยนะครับสำหรับเจ้าหน้ากากนี้คือหน้ากากขนนกก็พี่เมียก็ชอบดีนะมันก็มีความเป็นไอเดียแล้วพี่เมียอยากได้ชุดซัมบ้ามากกว่าที่เป็นชายกับหญิงอะนะครับก็โอเคนะครับเป็นนี้พี่แมวก็รวบรวมข้อมูลข่าวสารใหม่เพียงเท่านี้นะก็ประมาณ9หัวข้อนะครับก็ส่วนมากที่พี่แมวพูดมาเนี่ยส่วนมากมันจะมาจริงนะครับมันก็คือมาจริง 70% อีก 30% นี่ก็คืออยู่ที่ GM นะครับว่าจะนำเข้าหรือไม่เข้านะครับก็โอเคนะพี่แมวไปดูในร้านค้ามานะครับน้องๆเรียกว่าเป็นกิจกรรมแบบถือว่าแพ็ครวมกันเลยเป็นของใหม่แล้วก็เป็นกิจกรรมมาใหม่นะครับที่จริงมันได้เป็นกิจกรรมมาโพนี่เดี๋ยวพี่แมวว่าจะเติมเพจทิ้งไว้นะครับเดี๋ยวรอทำคลิปเอาไว้คลิปหน้าแล้วกันนะเผื่อมันยังไม่เข้าเลยเห็นมั้ยเนี่ยมันยังเออร์เลอร์อยู่เลยน้องๆเห็นปะนะฮะนี่ครับกิจกรรมก็คือนั่งของนี่นะครับผมเป็นทางด้านของไอ้นี่ครับผมฟรีไฟเห็นไหมเป็นไอ้นี่ครับผมกล่องสุ่มพิเศษต้อนรับปิดเทอมนะครับก็คือใช้ทางด้านของ2,500 โกลนะครับแล้วก็25นะครับแล้วก็เปิดได้แค่1 ID นะครับก็คือพี่เมียวคิดว่า25เนี่ยคุ้มมากพี่เมียวเห็นหลายคนสุ่มได้พวกชุดอะไรอย่างนี้แต่พี่เมียวเพชรไม่พอพี่เมียวเอาไปทำอะไรไม่รู้นะครับแล้วก็มีโอกาสได้เสื้อพวกลายกากๆนิดนึงนะครับแต่พี่เมียวคิดว่า
พี่แมวอยากได้พี่แมวพี่แมวอยากได้อะไรพี่แมวก็อยากได้เป็นโม่งนะครับโม่งก็อยากได้แล้วก็แว่นตาก็โอเคพี่แมวอยากได้นี้มากกว่าครับพวกถอดเสื้อกับเสื้อขาวนี่พี่แมวก็ชอบนะถอดเสื้อนี่คือพี่แมวก็ยังไม่มีนะราคาก็700โอเคเดี๋ยวพี่แมวจะซื้อกล่อง 2,500 ดีกว่านะครับแบบซื้อต่อหน้าต่อตาเลยนะทุกคนไม่รู้ว่ามันจำกัดแค่1อันเห็นไหมมันจำกัดแค่ซื้อ1ครั้งเราก็มีโอกาสได้ของพวกไอชุดสีทองแองเจิลก็ไอพวกนี้ต้องเอาไปสุ่มอีกทีนะครับไม่ใช่แบบว่าเปิดปุ๊บแล้วได้ชุดพวกนี้เนี่ยนะครับก็คือได้เป็นกล่องอีกทีนะเดี๋ยวพี่แมวเอาไว้คลิปหน้าแล้วกันแต่พี่แมวซื้อให้ดูนะสำหรับกล่องนี้เอ้ยเดี๋ยวพี่แมวซื้อทิ้งไว้แล้วกันแล้วเอาไปเปิดเป็นคลิปหน้าแล้วกันแต่พี่แมวไปเติมเพชรก่อนนะครับโอเคเดี๋ยวเขาเปิดก่อนเลยนะครับก็ได้เป็นนั่งของนี่เห็นไหมกล่องสลามอลุภูมินะครับ2,000เอ้าเปิดได้หรอวะโอ้โห3วันครับคือ250นี่คือเหมือนเอาเงินไปละลายเล่นเงี้ยไม่รู้ครับ 2,500 นี่คือพี่แมวคิดว่ากล่องนี้ไม่ค่อยน่าคุ้มนะเดี๋ยวมันเปิดปุ๊บมันหายเลยเห็นมั้ยครับน้องๆเดี๋ยวพี่แมวค่อยเติมเพชรเอาไว้เปิดคลิปหน้าดีกว่าสำหรับอันนี้นะก็โอเคนะก่อนจบคลิปพี่แมวขอหมุนลัคกี้ก่อนละกันนะคือเลขลัคกี้นี่จะใกล้20แล้วพี่แมวขอสุ่มก่อนนะครับโอ้โหโอ้โหไดมอนด์เอาได้อีกแล้วใบนึงพี่แมวสุ่มเล่นก่อนนะครับคือสุ่มไปเถอะครับไดมอนด์นี่พี่แมวว่าก็สวยดีนะครับแต่พี่แมวดูขอดูโคเค้นก่อนนะไม่ค่อยอยากเอาไปแลกว่ะน้องๆก็ประมาณนี้แหละพี่แมวคิดว่าน่าจะประมาณนี้แหละครับหัวข้อเป็นหัวข้อใหม่นะเดี๋ยวไอชุดกิจกรรมใหม่กิจกรรมม้าโพนงโพนี่ไอตัวลักกงลักกี้เกมเนี่ยเดี๋ยวพี่แมวจะมาทำคลิปแยกแล้วกันนะน้องๆจะได้รู้เรามาดูกันว่ามันจะเป็นกิจกรรมของสายฟรีหรือสายเติมแต่พี่แมวคิดว่าน่าจะกลางๆนะเพราะว่ากิจกรรมช่วงตอนปิดเทอมเจมน่าจก็โอเคนะครับก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์นะครับก็คนไหนที่ยังไม่ได้กดติดตามก็อย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งด้วยเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากพี่เมียวนะครับเจอกันคลิปหน้าคลิปใหม่บ๊ายบายจุ๊บๆ